ในตอนที่แล้วเราได้ศึกษากราฟของความสัมพันธ์อย่างง่ายๆเพราะเงื่อนไขที่กำหนดให้ไม่ซับซ้อนมากนักต่อไปนี้เราจะศึกษากราฟของความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นพิจารณากราฟของความสัมพันธ์ R ความสัมพันธ์ R เป็นเซตของคู่อันดับ x y ซึ่งเป็นสมาชิกของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนเต็มไปยังเซตของจำนวนเต็มโดยที่ y เท่ากับ x ตัวอย่างสมาชิกของความสัมพันธ์ R ได้แก่คู่อันดับ -2 -2คู่อันดับ -1 -1คู่อันดับ0 0คู่อันดับ1 1คู่อันดับ2 2ดังนั้นกราฟที่แสดงคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R จึงเป็นดังนี้ถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขของความสัมพันธ์ R เป็นเซตของคู่อันดับ x y ที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับ x กราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จึงเป็นกราฟเส้นตรงถ้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ R โดยมีเงื่อนไขว่า y มากกว่าหรือเท่ากับ x กราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นระนาบเหนือเส้นตรง y เท่ากับ x และรวมเส้นตรง y เท่ากับ x ด้วยถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขความสัมพันธ์ R เสียใหม่คือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ x กราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นระนาบใต้เส้นตรง y เท่ากับ x และรวมเส้นตรง y เท่ากับ x ด้วยกราฟของความสัมพันธ์อาจจะเป็นจุดหรือเป็นส่วนของระนาบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของเซตใดเช่นถ้าคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของเซตที่เป็นความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงจะได้กราฟของความสัมพันธ์ R เป็นส่วนของระนาบแต่ถ้าคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของเซตที่เป็นความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนเต็มไปยังเซตของจำนวนเต็มจะได้กราฟของความสัมพันธ์ R เป็นจุดบนระนาบเมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขความสัมพันธ์ R จาก y มากกว่าหรือเท่ากับ x เป็น y มากกว่า x กราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นจุดของคู่อันดับที่เป็นจำนวนเต็มเหนือจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรง y เท่ากับ x เท่านั้นไม่รวมจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรง y เท่ากับ x พิจารณาความสัมพันธ์ R ความสัมพันธ์ R เป็นเซตของคู่อันดับ x y ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ y มากกว่า -2 กราฟของความสัมพันธ์ R จะมีลักษณะอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นระนาบที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ -2 ไม่รวมเส้นตรง y เท่ากับ -2 ในกรณีที่กราฟไม่รวมเส้นตรงใดเราจะใช้เส้นประเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ากราฟไม่รวมเส้นตรงนั้นพิจารณาความสัมพันธ์ R ความสัมพันธ์ R เป็นเซตของคู่อันดับ x y ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ y น้อยกว่า3กราฟของความสัมพันธ์จะมีลักษณะอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นระนาบที่อยู่ใต้เส้นตรง y เท่ากับ3ไม่รวมเส้นตรง y เท่ากับ3
พิจารณาความสัมพันธ์อาความสัมพันธ์อาเป็นเซตของคู่อันดับ XY ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ y มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า3กราฟของความสัมพันธ์จะมีลักษณะอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นระนาบที่อยู่ระหว่างเส้นตรง y เท่ากับลบ2และเส้นตรง y เท่ากับ3ไม่รวมเส้นตรง y เท่ากับลบ2และเส้นตรง y เท่ากับ3กำหนดคู่อันดับลบ2 2คู่อันดับ0 3คู่อันดับ2ลบ1คู่อันดับ3 1และคู่อันดับ4ลบ3จงพิจารณาว่าคู่อันดับดังกล่าวเป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R หรือไม่เมื่อกำหนดให้ความสัมพันธ์ R เท่ากับเซตของคู่อันดับ XY ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ X มากกว่าหรือเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่า3จากเงื่อนไขของความสัมพันธ์ R ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่า3จะได้กราฟของความสัมพันธ์ R เป็นระนาบระหว่างเส้นตรง x เท่ากับลบ1และเส้นตรง x เท่ากับ3โดยรวมเส้นตรง x เท่ากับลบ1แต่ไม่รวมเส้นตรง x เท่ากับ3เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าจุด0 3และจุด2ลบ1อยู่ในกราฟของความสัมพันธ์นี้ส่วนจุดลบ2 2จุด3 1และจุด4ลบ3ไม่อยู่ในกราฟนี้นั่นคือคู่อันดับ0 3และคู่อันดับ2ลบ1เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R จงพิจารณาว่าคู่อันดับลบ1 2คู่อันดับ0 3คู่อันดับ1 1คู่อันดับ1 3และคู่อันดับ3ลบ2เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R หรือไม่เมื่อ R คือเซตของคู่อันดับ XY ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เราสามารถตอบคำถามนี้ได้หลายวิธีแต่ในที่นี้จะเฉลยเพียง2วิธีวิธีที่1โดยการแทนค่า x และ y ในความสัมพันธ์จะได้ว่าคู่อันดับลบ1 2คู่อันดับ0 3คู่อันดับ1 1และคู่อันดับ3ลบ2เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R แต่คู่อันดับ1 3ไม่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์นี้วิธีที่2โดยการตรวจสอบด้วยกราฟทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยเปลี่ยนรูปอสมการจาก x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็น y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ลบ x และเขียนกราฟ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ลบ x จะได้กราฟของความสัมพันธ์ R เป็นระนาบที่อยู่ใต้เส้นตรง y เท่ากับ3ลบ x โดยรวมเส้นตรง y เท่ากับ3ลบ x ด้วยจากกราฟเราพบว่าจุดลบ1 2จุด0 3จุด1 1และจุด3ลบ2อยู่ในกราฟของความสัมพันธ์นี้แต่จุด1 3ไม่อยู่ในกราฟนี้ดังนั้นคู่อันดับลบ1 2คู่อันดับ0 3คู่อันดับ1 1และคู่อันดับ3ลบ2เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R กราฟของความสัมพันธ์ R จะสามารถเขียนได้อย่างไรเราเริ่มต้นโดยเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ x บวก1แต่ความสัมพันธ์นี้คื
y มากกว่า x บวก1ดังนั้นกราฟของความสัมพันธ์นี้เป็นระนาบที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ x บวก1ไม่รวมเส้นตรง y เท่ากับ x บวก1ดังนั้นคู่อันดับที่แทนด้วยจุดทุกจุดที่อยู่ในระนาบเหนือเส้นตรง y เท่ากับ x บวก1เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ R เช่นคู่อันดับลบ2 2พิจารณาความสัมพันธ์ R เมื่อ R เป็นเซตของคู่อันดับ x y ที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ y น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ xกราฟของความสัมพันธ์ R เขียนได้อย่างไรพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x กรณีที่1ถ้า x เท่ากับ0 y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ0เท่ากับ0กรณีที่2ถ้า x มากกว่า0ค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ x ดังนั้นถ้า x เท่ากับ1 y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ1เท่ากับ1 x เท่ากับ2 y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ2เท่ากับ2กรณีที่3ถ้า x น้อยกว่า0ค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับลบ x ดังนั้นถ้า x เท่ากับลบ1 y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ1เท่ากับลบลบ1เท่ากับ1 x เท่ากับลบ2y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ2เท่ากับลบลบ2เท่ากับ2เนื่องจาก R เป็นความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงดังนั้นกราฟของความสัมพันธ์ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x จึงเป็นเส้นตรงแต่ความสัมพันธ์ R กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า y น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ xดังนั้นกราฟของความสัมพันธ์ R จึงเป็นระนาบใต้แกน y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ไม่รวมกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขของความสัมพันธ์ R เป็น y น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x กราฟของความสัมพันธ์จะมีลักษณะอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นระนาบที่อยู่ใต้กราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x โดยรวมกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ด้วยถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขของความสัมพันธ์ R เป็น y มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ x กราฟของความสัมพันธ์จะมีลักษณะอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นระนาบที่อยู่เหนือกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ xโดยไม่รวมกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขของความสัมพันธ์ R เป็น y มากกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x กราฟของความสัมพันธ์จะมีลักษณะอย่างไรกราฟของความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นระนาบที่อยู่เหนือกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x โดยรวมกราฟ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ด้วยในกรณีที่ความสัมพันธ์มีเงื่อนไขเช่นความสัมพันธ์ R เท่ากับคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของเซตของความสัมพันธ์จากเซตของจำนวนจริงไปยังเซตของจำนวนจริงโดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า2และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า3จะได้ระนาบที่ถูกล้อมด้วยส่วนของเส้นตรง x เท่ากับ0ซึ่งมีค่า y อยู่ในช่วงปิด0 3ส่วนของเส้นตรง y เท่ากับ0ซึ่งมีค่า x อยู่ในช่วงปิด0 2ส่วนของเส้นตรง x เท่ากับ2ซึ่งมีค่า y อยู่ในช่วงปิด0 3และส่วนของเส้นตรง y เท่ากับ3ซึ่งมีค่า x อยู่ในช่วงปิด0 2โดยรวมส่วนของเส้นตรง x เท่ากับ0ซึ่งมีค่า y อยู่ในช่วงปิด0 3และส่วนของเส้นตรง y เท่ากับ0ซึ่งมีค่า x อยู่ในช่วงปิด0 2แต่ไม่รวมส่วนของเส้นตรง x เท่ากับ2ซึ่งมีค่า y อยู่ในช่วงปิด
03และส่วนของเส้นตรง y เท่ากับ3ซึ่งมีค่า x อยู่ในช่วงปิด02กราฟของความสัมพันธ์นี้เขียนได้อย่างไรเริ่มจากกราฟของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3จะได้ระนาบที่อยู่ทางขวาของเส้นตรง x เท่ากับลบ3โดยรวมเส้นตรง x เท่ากับลบ3ด้วยกราฟของอสมการ x บวก y น้อยกว่า0จะได้ระนาบที่อยู่ใต้เส้นตรง x บวก y เท่ากับ0โดยไม่รวมเส้นตรง x บวก y เท่ากับ0และกราฟของอสมการ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จะได้ระนาบที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ0โดยรวมเส้นตรง y เท่ากับ0ด้วยให้ a แทนส่วนของเส้นตรง x เท่ากับลบ3ซึ่งมีค่า y อยู่ในช่วงครึ่งปิด03b แทนส่วนของเส้นตรง y เท่ากับ0ซึ่งมีค่า x อยู่ในช่วงครึ่งปิดลบ3 0 c แทนส่วนของเส้นตรง x บวก y เท่ากับ0ซึ่งมีค่า x อยู่ในช่วงปิดลบ3 0กราฟของความสัมพันธ์ R จะเป็นระนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง a b c โดยรวมส่วนของเส้นตรง a b แต่ไม่รวมส่วนของเส้นตรง c จากความสัมพันธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่ากราฟของความสัมพันธ์จะมีลักษณะเป็นจุดเส้นตรงเส้นโค้งหรือส่วนของระนาบซึ่งกราฟของความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นจากการนำคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์นั้นๆมาเขียนแทนด้วยจุดทำให้เกิดกราฟรูปต่างๆซึ่งยังมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์นอกจากนั้นในวงการต่างๆก็ได้นำลักษณะของกราฟไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจและช่วยในการประชาสัมพันธ์แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วย